ึบดีขึ้นครับหายชาไม่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเป็นไงดีขึ้นแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วฮะชัดเจนไหมครับชาไม่กี่ปีเองก็ชาจริงชาจริงประมาณ1ปีนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ครับเกี่ยวกับระบบประสาทพวกชานี่อ่ะให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์มันหายหมดตอนนี้ผมให้ไปก่อนเลยแล้ว90เท่ากัน90ครับจบข่าวแค่นี้แค่นี้ฮะง่ายเนาะไวเนาะมันจะไวครับคุณลุงมีอะไรจะแนะนำผมบ้างก็หิวก็กินง่วงก็นอนต้องก้านน้ำนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีอะไรบ้างในป่านั้นทำดีแล้วชั่วครับเดี๋ยวเปรียบสังคมเดี๋ยวเปรียบกันง่ายเนาะก็คือเป็นธรรมชาติเลยนะธรรมดาธรรมชาติที่สุดไม่มีอะไรที่เกินกว่านั้นเนาะง่ายยุกก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็ตาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองยังไงก็ต้องตาย อยู่ให้ถึงพรุ่งนี้แล้วกัน ไม่รู้พรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าลุงเนาะครับมีก็อยู่มันไม่มีก็ทั้งมันผมก็คิดอย่างนี้นะถูกต้องไหมลุงครับผมก็เพราะความคิดมันเป็นอย่างนี้มันจะง่ายไงจะง่ายถ้ามันสอดคล้องกันยิ่งไหวจริงๆแค่คุยมันก็หายครับแค่สอดคล้องกันนี่นะแค่คุยกันไปมาแล้วก็หายไม่ได้ปรับอะไรมากเลยจูนความคิดกันตรงกันใกล้กันแล้วก็พลิกขั้วกันทีทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นธรรมชาติพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ของพระอาทิตย์ใช่ไหมใช่คนข้างเคียงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาและถ้าเราไปเข้าใจว่าเขาทำหน้าที่เขายังไงเนี่ยสุดยอดเลย
เราเข้าใจเขายิ่งดีว่าเขาเป็นอย่างนั้นครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจเราด้วยจ้ะครับเข้าใจเขาอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจเราด้วยแค่นี้ถึงได้ถึงกันก็อยู่ด้วยกันได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลุงนะครับผมแล้วบางทีผมคุยกับคนบางคนที่เราคุยแล้วแบบไม่เข้าใจอ่ะบางทีคุยยิ่งอึดอัดอารมณ์แดดร้อนก็บ่นฝนตกก็บ่นหมาเห่าก็ไปด่ามันครับผมเข้าใจว่าหมามันก็ทำหน้ามันก็เป็นธรรมชาติของหมามันต้องเห่าครับใช่แต่พอเราคุยกับคนพวกนี้บ่อยๆบางทีคุยก็อึดอัดแล้วมันไม่อยากคุยและนั่นนะเราไปรับเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวมันเป็นพลังงานคุยกันเนี่ยเป็นพลังงานซึมเศร้าซึมน้อยสอนน้อยเนี่ยครับแต่ก็ต้องคุยไม่คุยก็ไม่ได้เพราะมันลดมันมีการสื่อสารกันจะคุยลึกคุยตื้นเพียงนั้นแค่นี้จะมาครับถ้าไม่คุยเลยก็เหมือนกับว่ามีอคติต่อกันแล้วก็เป็นศัตรูกันก็คุยกันด้วยความเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเราครับผมใช่ไหมฮะครับเขาไม่เข้าใจเราหรือไม่ว่าแต่เราเข้าใจเขาได้ดีเป็นประโยชน์เขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรไม่ว่าก็เพราะว่าเราคือเราเขาคือเขาแต่ถ้าหากเราเข้าใจเขาและเราเข้าใจเราโอ้ยถ้าสองต่อเข้าครับเข้าใจเขาหรือว่าถ้าว่าเขาเป็นอย่างนี้เองครับใช่ไหมฮะเขาเป็นเช่นนั้นเองก็เป็นเช่นนั้นครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันล่ะระหว่างเราเขาคนที่ว่านี้เป็นการงานใช่ไหมเพื่อนบ้านใช่ไหมเพื่อนฝูงใช่ไหมพึ่งพากันได้ไหมที่ผ่านมาและหรือปัจจุบันทางใดบ้างที่พึ่งพากันได้ที่เขาเชียร์เราอย่างเงี้ยพิจารณาพิจารณาพวกนี้เป็นการที่จะ จะไปด้วยกันได้หรือไม่ได้จะเข้าถึงเขาด้วยกันก็หรือเรียนพวกนี้นะครับเนาะก็ผมคิดถึงผมเนี่ยผมมีสิ่งนี้ครับนั่นก็หิวก็กินง่วงร้อนนอนง่วงก็นอนง่วงก็ร้อนอาบน้ำแค่นี้เองไม่มีอะไรชีวิตไม่มีอะไรใช่ได้ก็เท่าใช่ได้ก็เท่าไรก็เท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวไปหาเรื่องชาวบ้านแล้วกันเข้ามาหาเรื่องเราก็พยายามดีไม่ฮะคุยสู้แล้วพอแล้วชวนจะไปทำอะไรที่มันตราเสียงเกินไปนะชอบกับไม่ชอบชอบชอบเดี๋ยวเฉยๆสามอารมณ์ชอบนี่คือถูกใจก็เลยชอบชอบไม่ถูกใจก็เลยไม่ชอบผมชอบว่ามีรู้สึกเป็นยังไงอารมณ์เราแปรปรวนไหมหรือว่าไม่ชอบก็วางเฉยไม่ชอบก็เอาคืนบุกบู้รุกรับลุงมันก็มีแยกอีกถ้าชอบกับไม่ชอบนะไม่ชอบก็ไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องต้องตามใครตามเงื่อนไขของอะไรสังคมถูกต้องตามคำนองของธรรมตามกฎหมาย
ตามประเพณีตามอะไรพวกเนี้ยไปได้ใช่มั้ยแต่ว่าคนอาจจะไม่ชอบครับเพราะไม่ถูกใจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจครับก็ช่างเขาช่างเขาเขาคือเขาเราคือเราเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขานั่งทับชี้กันไม่ได้ใช่หลักง่ายๆหลักการอยู่ด้วยกันหลักการเข้าใจกันโอเคไหมเอ้ยจบข่าวเลย